ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนให้ความหวังค่อนข้างจะมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมประมาณเอานะครับว่าจากคนที่เลือกตั้งประมาณ38ล้านคนเนี่ยคนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วไม่ได้รับเงินเลยเนี่ยจะมีประมาณ20ล้านคนจากก้าวไกลประมาณ15ในเพื่อไทยประมาณ5ล้านจาก14ล้านถ้าประมาณ20ล้านคนคือเกินครึ่งที่หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของประชาชนนะครับแต่ว่าไม่มีใครคิดว่าการออกแบบของทหารอำนาจของรัฐบาลเผด็จการที่มาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาออกแบบรัฐธรรมนูญมาเพื่อให้มันต่อเนื่องได้ถึง2สมัยนั่นคือเหตุผลที่สมัยวุฒิสมาชิกถึงมีอายุ5ปีในการที่จะเลือกนายกมีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งการออกแบบนี้ประชาชนไม่คาดถึงประชาชนคิดว่าเสียงส่วนมากเลือกโดยประชาชนแล้วเนี่ยก็ควรจะได้นายกที่ประชาชนคนเลือกโดยตรงโดยไม่ได้ใช้เงินเอาอย่างนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือใช้เงินหรือใช้อำนาจอิทธิพลต่างๆหรืออำนาจทางทหารก็แล้วแต่บวกกับบ้านใหญ่ทั้งหลายที่ใช้เงินดังนั้นการฟอร์มรัฐบาลก็อาจจะเกิดความผิดหวังสร้างความผิดหวังให้แก่ประชาชนนะครับจะสำหรับผมกับไม่แปลกใจเพราะรัฐธรรมนูญออกแบบมาอย่างนั้นแล้วทำไมถึงออกแบบมาอย่างนั้นมันเป็นการออกแบบที่ต้องการให้เวลาการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยแล้วถ้าดูมันดีๆมันเหมือนกับกลับไปตอน24มิถุนาแล้วก็รัฐบาลประชาธิปไตยตอนนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ย 24. ก็มีการต่อสู้ใช่2475ก็มีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจของรัฐในหลายๆฝ่ายในวังกับฝ่ายทหารตรงนั้นคือจุดที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อสู้กันมาโดยตลอดนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นแบบไทยๆอย่างแท้จริงแล้วตั้งแต่นั้นมาอีก80กว่าปีก็มีการปฏิวัติซ้อนกับการเลือกตั้งเนี่ยถึง13ครั้งผมก็เลยมองว่าอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนแปลงคือถนนสู่ประชาธิปไตยของไทยผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยตอนนั้นก็คือนักวิชาการกับทหารกลุ่มหนึ่งดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของมันถึงจะเขียนรัฐธรรมนูญแบบไหนก็ตามเนี่ยการต่อสู้ระหว่างอำนาจ2อำนาจเนี่ยตอนนั้นคืออำนาจในวังกับอำนาจนอกวังมันก็ต่อสู้กันมาแล้วก็กลายเป็นอำนาจทหารกับอำนาจของนักวิชาการมาจนกระทั่งคุณทักษิณรัฐบาลไทยรักไทยครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งแรกซึ่งเราได้เห็นอำนาจเงินผมเรียกมันว่าอำนาจเงินบวกกับการสร้างความเชื่อถือจากประชาชนนะครับเป็นการใช้อำนาจเงินเพื่อต่อสู้กับอำนาจทหารแล้วก็ชนะอำนาจเงินชนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามเรียกเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งแต่ผมมองว่าอำนาจเงินชนะและคุณทักษิณก็สามารถจะรวบรวมพรรคต่างๆเข้ารวมกันอยู่ในพรรคไทยรักไทยแล้วก็สามารถบริหารได้และด้วยความเก่งกาจของการตลาดของคุณทักษิณก็สามารถจะทำให้ประชาชนยอมรับในนโยบายต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้าน30ประกันสาทุกโรคโอท็อปสิ่งเหล่านี้มันทำให้ประชาชนไม่ลืมเขานี่คือสิ่งที่คุณทักษิณชนะอย่างเด็ดขาดด้วยอำนาจเงินในการสร้างให้ประชาชนมาเลือกตั้งเขาพอสมัยที่2เขาชนะเด็ดขาด absolute majority เลยตรงนั้นก็คือจุดซึ่งประชาชนเริ่มมองทุกคนเริ่มมองคุณทักษิณเนี่ยก็คือฮีโร่ของระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแต่มันก็ยังแฝงด้วยอำนาจเงินนะครับในที่สุดแล้วอำนาจเงินมันก็สร้าง
ระบบคอร์รัปชันที่ฝังอยู่กับมันหนีไม่พ้นมันมีมาตลอดแต่มันยังฝังอยู่ถึงแม้จะเป็นระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนคนข้างล่างเริ่มสนับสนุนแล้วเนี่ยแต่คอร์รัปชันก็ยังมีอยู่ในที่สุดก็เป็นจุดอ่อนให้ทางอำนาจทหารสามารถจะใช้สิ่งเสียงเรียกร้องจากประชาชนปฏิวัติได้อีกแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งแล้วก็มาปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งนั้นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ผมมองว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างอำนาจทหารกับอำนาจเงินแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยอำนาจประชาชนมันเป็นใหญ่เพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญยังไม่เอื้อให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกรัฐบาลของตนเองอย่าง 100% ตรงนั้นก็คือ majority ของประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชนะนะครับตามรัฐธรรมนูญได้ตามอำนาจที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญตอนนี้มันเป็นการที่กำลังเป็นการที่คิดว่าต่างคนต่างมีความคิดว่าทำอย่างไรเขาจะสามารถยึดครองอำนาจการปกครองต่อได้อีกหนึ่งสมัยระหว่างนี้การบ้านของเขาคือว่าถ้ายึดการปกครองได้อีกหนึ่งสมัยเนี่ยจะเอาประชาชนเข้ามาอยู่ฝ่ายเขาอีกได้อย่างไรซึ่งไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายดังนั้นเขาก็ต้องทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่เป็น majority ในการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าจะทำได้ต้องทำยังไงก็ต้องสร้างพรรคใหม่ขึ้นมาอีกเพื่อทานอำนาจกับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งคราวหน้าคือถามผมว่าพรรคก้าวไกลนี่เก่งแค่ไหนผมว่าเขาก็เก่งในแง่ของการสร้างฐานข้อมูลจากระบบซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒนาขึ้นมาวิธีการทำแคมเปญของเขาซึ่งไม่เหมือนแต่ก่อนเลยผิดแปลกไปจากนักพูดสมัยก่อนนะครับอย่างสิ้นเชิงวิธีการพูดวิธีการอภิปรายวิธีการใช้ฟลอร์ในการอภิปรายคล้ายๆที่อังกฤษอยู่ในไฮปาร์คยืนบนถังประชาชนก็มาฟังซึ่งตอนสมัยที่ใช้อำนาจเงินเนี่ยมันต้องจัดเวทีต้องจัดค่าใช้จ่ายมหาศาลต้องมีรถบัสเอาประชาชนเข้ามามันเริ่มล้าสมัยเลยนะดังนั้นใครจะเข้ามาบาลานซ์กับสร้างสมดุลกับพรรคก้าวไกลในอนาคตเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นพรรคใหม่ขึ้นมาเริ่มต้นกลุ่มใหม่ขึ้นมาผมเชื่อว่ามีเพราะว่าถ้าดูว่านโยบายพรรคก้าวไกลเด่นกว่าคนอื่นแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเด่นกว่าที่ประชาชนเลือกพรรคก้าวไกลเพราะว่า9ปีก็อยู่กับอำนาจทหารก่อนหน้านั้นก็อยู่กับอำนาจเงินเขาต้องการสิ่งใหม่ๆเขาต้องการคนที่เขาเลือกโดยไม่ต้องรับเงินจากใครไม่มีอิทธิพลจากใครมาบังคับเขาคนไม่รู้จักเขายังเลือกเลยเขาเริ่มดูนโยบายพรรคดูวิธีการหาเสียงของพรรคแต่ประเทศไทยเนี่ยมันใช้เทคนิคแบบโบราณมามันก็เลยเริ่มสู้ไม่ได้ผมเชื่อนายกทักษิณเองท่านก็รู้ท่านก็พูดในตลอดว่าพรรคเพื่อไทยวิธีการหาเสียงเนี่ยมันไม่ทันเขาแล้วตรงนั้นก็คือจุดที่การเมืองกำลังเปลี่ยนได้ถามว่าอีก4ปีเนี่ยเราคงจะเข้าสู่ถนนประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริงแต่ไม่จำเป็นว่าพรรคก้าวไกลจะชนะคนละเรื่องกันอยู่ที่ถนนประชาธิปไตยในประชาชนจะเชื่อความสามารถของใครพรรคแบบไหนที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำให้บาลานซ์กับพรรคก้าวไกลได้แต่พรรคแบบเดิมเนี่ยจะเริ่มไม่เวิร์คพรรคแบบพลังประชารัฐเพื่อไทยภูมิใจไทยคงจะหายคงจะกลายเป็นพรรคเล็กคนที่มีความรับผิดชอบทางสังคมเนี่ยผมว่าเริ่มมากขึ้นแต่ว่าจะรับผิดชอบมาเข้ามาในระบบการเมืองโดยมีอำนาจเงินกับอำนาจทหารเนี่ยไม่มีใครอยากเข้ามาแต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนอยากจะเห็นแบบใหม่ๆเนี่ยคราวหน้าน่าจะเป็นเวทีของการเลือกตั้งที่น่าสนใจมากๆอีก4ปีข้างหน้านะครับในการเลือกตั้งคราวหน้าคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
ถามว่าการเมืองทำไมมันเป็นแบบเก่าดูตัวรัฐมนตรีที่เกิดตั้งแต่พรรคเพื่อไทยมาเนี่ยมาจนปัจจุบันเนี่ยมันคือชุดเดิมเลยคนที่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยเกือบจะไม่มีความหมายเลยคนที่สำคัญคือชุดเดิมเลยนะครับทั้งพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลในคราวที่แล้วเนี่ยกลายเป็นรัฐมนตรีที่ล้อมรวมมาเป็นชุดเดียวกันมาตลอดนั่นคือสิ่งที่เราเริ่มวิจารณ์ได้ว่าการเมืองไม่ได้ก้าวหน้าเลยไม่ได้ก้าวหน้าไปเลยนะครับพรรคก้าวไกลเลยกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกเพราะมันมีความก้าวหน้าในแนวความคิดในแนววิถีที่จะสร้างระบบการเมืองใหม่ให้ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาผมยังคิดว่าแม้แต่ท่านนายกทักษิณเองเนี่ยถึงแม้ท่านจะไม่ได้อยู่ในวงการเมืองอีกต่อไปแล้วแต่ท่านก็อาจจะเข้าใจว่าทำอย่างไรจะแนะนำให้เกิดการตั้งพรรคเพื่อสู้กับก้าวไกลได้ถ้าท่านเคารพในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าท่านมีสมองที่ช่วยได้และคนที่มีสมองแบบนี้ก็มีเยอะในประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีเทคโนแครตที่เก่งๆเยอะมากนักธุรกิจเก่งๆเยอะมากนักธุรกิจรุ่นใหม่นี่เก่งมากๆต้องยอมรับว่าเขาเข้าใจดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าใจทุกอย่างเนี่ยและเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีการเมืองแบบใหม่ที่ประชาชนไม่ต้องมีการซื้อเสียงอีกต่อไปตรงนั้นก็คือจุดซึ่งเป็น transformation ที่ดีนะผมยังมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าสู่ถนนประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้แล้วเราก็ใช้เวลา90กว่าปีถามว่ายาวไหมมันก็ไม่ได้ยาวหรอกผมก็76แล้วก็อาจารย์ยังต้องเห็นฉะนั้นยังมีโอกาสได้เห็นประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็น majority แน่นอนตรงนั้นก็คือจุดที่ผมเชื่อว่าเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าผมว่าจะไม่ได้ง่ายที่จะทำเพราะว่าผมเชื่อประชาชนเริ่มเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยที่เราต้องการจริงๆคืออะไรคือระบอบซึ่งประชาชนมีสิทธิ์เลือกตอนนี้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกแต่ว่าไม่มีอำนาจที่จะเลือกต้องมีสิทธิ์และมีอำนาจที่จะเลือกตรงนั้นคือจุดที่เกิดขึ้นตอนนี้ประชาชนไม่มีอำนาจที่จะเลือกถูกครอบคลุมส่วนหนึ่งถูกครอบคลุมโดยอำนาจเงินและอำนาจทหารดังนั้นมันต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงจะออกแบบยังไงก็ตามเนี่ยถ้าประชาชนมีอำนาจหรือมีสิทธิ์ที่จะเลือกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกผมเชื่อจะบัตรใบเดียวหรือบัตรสองใบบัตรใบเดียวทั้งอีกที่ก้าวไกลจะชนะเขาดึงมาเปลี่ยนเป็นบัตร2ใบคราวนี้ยังไงมันก็ต้องมีสมาชิกวุฒิสภากับสภาล่างเพราะว่าเป็นเรื่องของการถ่านอำนาจกันบ้างแล้วก็การแนะนำแล้วก็การดูแลจากวุฒิสมาชิกซึ่งมีความรู้มีองค์ความรู้และมีความอาวุโสมีประสบการณ์ที่คอยช่วยให้คำแนะนำมากกว่าสภาล่างก็เป็นสภาที่ต้องต่อสู้กันแต่สสสภาล่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนผมเชื่ออีก4ปีสสสภาล่างจะเป็นหนุ่มๆคนรุ่นหนุ่มๆมากขึ้นแล้วก็จะมีองค์ความรู้มีเรื่องของวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารกับโลกเข้าใจภาษาต่างประเทศเข้าใจระบบอินเทอร์เน็ตเข้าใจระบบที่จะดิจิทัลยุคดิจิทัลที่มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบอบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ได้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งแม้แต่ส.ส.รุ่นใหม่ก็ต้องเริ่มเรียนรู้สมัยเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยผมจำได้ทั้งครม.นะครับ30กว่าคนเนี่ยคนที่ทำอินเทอร์เน็ตเป็นมีอยู่แค่2คนถึง3คนนอกนั้นไม่รู้เรื่องเลยอีเมลก็ไม่มีโอเคไหมตอนนี้ผมเชื่อว่าสสเริ่มเล่นไลน์เป็นทำอีเมลใช้อีเมลเป็นเริ่มใช้ระบบออนไลน์เป็นบ้างแต่ว่าถามว่ามีความรู้เรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีแค่ไหนเนี่ยอาจจะยังน้อยมาก
แต่สสรุ่นหนุ่มๆเขาเก่งเขาเริ่มเรียนรู้เขาเกิดมากับเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทางเน็ตเวิร์กิ่งทั้งหลายทางเน็ตเวิร์กซึ่งมันเริ่มเปลี่ยนยิ่งช่วงโควิดปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีโดยประชาชนเองก็เริ่มเรียนรู้เริ่มมีระบบการสั่งของออนไลน์เริ่มมีช้อปปี้เคอรี่ความสะดวกของเราเริ่มเกิดขึ้นตลาดมันเปลี่ยนละ SME ประเทศไทยก็เริ่มใช้ออนไลน์เป็นในการค้าขายฉะนั้นถามสิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นธุรกิจมันก้าวหน้าเร็วมากการเมืองพัฒนาไม่ทันสังคมก็พัฒนาไปบางส่วนแต่ส่วนที่อยู่ในชนบทก็ยังไม่พัฒนาขึ้นมาทันวิธีการตรงนี้เราเริ่มเข้าสู่ความคิดว่าแล้วแนวความคิดทางเศรษฐกิจที่มันเดิมมันแบบที่ไทยรักไทยทำอยู่เนี่ยตอนนี้ใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนมันเริ่มตันละมันเริ่มมีความรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นแหละมันมีข้อจำกัดเยอะเพราะตอนที่เราทำอย่างกองทุนหมู่บ้านเราทำบอกเราต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีเงินทุนกองหมู่บ้านละล้านบาทความประสงค์เราก็คือว่าทำอย่างไรเขาจะเรียนรู้การบริหารเงินเราถึงบอกไม่ให้เป็นเงินให้เปล่านะกองทุนหมู่บ้านเป็นแค่จุดเริ่มต้นให้มีปุ๋ยให้มีเครื่องมือเล็กๆน้อยๆแต่หลังจากนี้ผมให้ความหวังกับอะไรผมให้ความหวังกับดิจิทัลวอลเล็ตถ้าใช้เป็นคือดิจิทัลวอลเล็ตจะกี่หมื่นจะเท่าไหร่ถ้าหมื่นบาทเนี่ยต้องโอ้เท่าไหร่ห้าแสนกว่าล้านเราใช้กองทุนหมู่บ้านอยู่70,000 ล้านแล้วมันก็ไม่ไปไหนแต่ถ้าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยบอก500,000 ล้านแล้วมันแจกแล้วหมดเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ผมถึงไม่เชื่อเลยการแจกเงินผมเชื่อว่าเอาเงินเข้าสู่ระบบให้คนจนบริหารเองแล้วดูแลกันเองเนี่ยเราสร้างผลผลิตไม่งั้นผลผลิตไม่เพิ่มนั่นคือการแก้ไขความยากจนพื้นฐานเลยผมพยายามมองว่าวิธีการใช้วอลเล็ตให้ถูกต้องเนี่ยก็คือวิธีการใช้วอลเล็ตเพียงคือในผมฟังจากเพื่อไทยยังไม่เห็นนโยบายชัดเจนดิจิทัลวอลเล็ตที่เขาบอกจะใช้ให้คนละหมื่นเนี่ยเพื่อให้เข้าไปใช้ในระบบที่จะไปซื้อผลผลิตในหมู่บ้านแต่มันก็จะหมดไปโอเคมัลติพลายเออร์เอฟเฟคเนี่ยผลทวีคูณมันก็จะได้ประมาณสักเท่า2 เท่าผมไม่รู้นะมันอยู่ที่เรารักษาให้มันอยู่ในระบบวอลเล็ตได้กี่ปีกี่เดือนถ้ามันไม่งั้นมันก็ใช้หมดแล้วก็หายไปผมถึงมองว่าทำไมต้องไม่ให้หมดให้ฟรีถ้าจะใช้ระบบบล็อกเชนขึ้นมาแล้วเอาเงินใส่ไปในระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับก็คือแต่ละหมู่บ้านก็ส่วนหนึ่งของบล็อกเชนแล้วซื้อขายกันให้ได้ในนั้นโดยที่บล็อกเชนนี่สร้างธนาคารขึ้นมาให้เขากู้ยืมได้โดยไม่มีดอกเบี้ยก็ได้แต่ต้องเอามาคืนนะเงินไม่ไปไหนนะแล้วมันก็สร้างผลผลิตต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะผลผลิตต่อเนื่องในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบบล็อกเชนพอผลผลิตขึ้นมาแต่ละหมู่บ้านส่วนหนึ่งไปขายนอกข้างนอกแล้วซื้อขายกันเองเพื่อความอยู่รอดของทางเศรษฐกิจของตัวเองแต่มันมีเหลือที่ไปขายข้างนอกไอ้มีเหลือขายข้างนอกก็เป็นรายได้เพิ่มเติมตรงนั้นต่างหากแต่ทำยังไงบล็อกเชนเนี่ยมันอยู่ได้นานที่สุดคือระบบที่หล่อเลี้ยงแค่ธนาคารระหว่างหมู่บ้านด้วยกันในแต่ละคนที่ใช้ในบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นธนาคารไม่ได้อยู่แค่แจกเงินอันนี้มันเหมือนกระเป๋าตังค์สมัยก็เหมือนกองทุนหมู่บ้านอ่ะคือให้เขาดูแลกันเองให้ได้การวิธีการที่บล็อกเชนก็คือพยายามที่ให้เขาเนี่ยเอาเงินเข้ามาซื้อคนอื่นซึ่งอยู่ในระบบในหมู่บ้านอื่นแล้วก็เอาหมู่บ้านอื่นมาซื้อเขามันก็เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาเงินนี่มันช่วยในฐานะเป็นแค่สื่อกลางของการแลกเปลี่ยนแต่ถ้าเราบอกว่าให้ไปเลยมันก็ทีเดียวมันหายไปเลยไอ้การเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนก็หายไปอีกมันไปใช้อย่างอื่นแทนโอเคไหมคราวนี้คนจนเนี่ยปัญหามันเยอะหนี้ก็เยอะตอนนี้หนี้ครัวเรือน16 ล้านล้าน 90% ของ GDP แล้วคุณจะเอาเงิน500,000 ล้านไปแจกมันช่วยได้ไหม
คราวนี้หนี้เหล่านี้เพิ่มขึ้นมาได้ยังไงถ้าหนักมันหนักสิเพราะว่ามัน3ล้านล้านนี่ก็คือเกือบ 20% ของ GDP อ่ะ GDP เรา18ล้านล้านเนี่ย3ล้านล้านบวกที่รัฐบาลใส่20กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นั่นคือทำไมนี่รัฐบาลถึงขึ้นมาเป็น 60% ทันทีจาก50ลิตรนี่ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะแก้ตรงนี้ได้ยังไงถามว่าแก้ได้ไหมมันแก้ได้เพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงว่าประชาชนที่เป็นหนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนใน70ล้านคนที่อยู่ในหนี้ครัวเรือนเกินครึ่งเนาะเกินครึ่ง40ล้านคนฉะนั้น40ล้านคนก็หารไป3ล้านล้านก็ออกมานิดน้อยลงละถ้าเอาตัวหารเยอะๆแต่ไอ้ตัวหารที่อายุต่ำกว่า16กับที่เกิน60มันไม่มีรายได้ทำยังไงต้องเอาออกไปมันก็เลยเหลือคนที่20กว่าล้านคนประมาณ30ล้านคนนี่แหละที่เป็นหนี้อยู่3ล้านล้านนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ต้องผ่อนยังไงพักหนี้ยังไงลดดอกเบี้ยยังไงระบบพวกนี้ต้องตามมาแต่ว่าถามว่าแก้ได้มั้ยนะมันก็แก้ได้เพราะว่าถึงแม้หนี้จะเยอะแต่ถ้าดอกเบี้ยจากร้อยละ12รัฐบาลบอกเอาแค่ร้อยละ5นี่3ล้านล้านกับมันก็นี่ 1.5 ล้านล้านแล้วคือมันเป็นคนมันต้องมีรายได้ไอ้รายได้ก็ต้องมาจากสิ่งที่ว่าผลผลิตอีกด้านหนึ่งคือถ้าเกิดเขาชำระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยครึ่งเดียวโอกาสชำระที่ได้มันก็สูงขึ้นเพราะเดิมเนี่ยเขาชำระอยู่แล้วนะที่ประมาณ 13-14 ล้านล้านเนี่ยเขาชำระอยู่แล้วไอ้ส่วนเกิน3ล้านล้านต่างหากที่มันเป็นภาระเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันเป็นนี่นอกระบบเนี่ยยากมากๆต้องดึงกลับมาให้ได้ดึงกลับมาจะด้วยระบบถ้าเป็นผมนะพร้อมเพย์คือจุดซึ่งทุกคนเนี่ยใช้อยู่ตอนนี้จากการรับคนละครึ่งมาจากการรับเงินอะไรก็ตรงนี้เราดีเทคได้ว่าไอ้พร้อมไอ้คนที่มีพร้อมเพย์อยู่เนี่ยให้เขารายงานเขามีหนี้อยู่เท่าไหร่จาก16ล้านล้านเนี่ยพยายามแมปเข้ากับบัตรประชาชนให้ได้แมปเข้ากับบัตรประชาชนได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาตรงไหนจะแจ้งรายได้จะไม่แจ้งหนี้ใช่มันจะไปลดหนี้ให้เขาตรงไหนลดแบบครอบคลุมไปเลยโดยไม่วิเคราะห์เนี่ยยากมากแต่ละเซกเตอร์ภาระหนี้ไม่เหมือนกันภาคเกษตรก็ภาคหนึ่งไอ้ภาคแรงงานที่เป็นหนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเพราะตอนโควิดแต่ตอนนี้เขามีงานทำแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ทำยังไงจะช่วยเขาถ้าจะเพิ่มรายได้ให้เขาเนี่ยทำยังไงส่วนหนึ่งเพื่อชำระหนี้คือโอเคสมมุติว่าจะเพิ่มเป็นวันละ500จากวันละ350เพิ่มอีก150บาทโอเคผมเพิ่มขึ้นให้คุณ425นะอีก75เอาไปชำระหนี้รัฐบาลไปช่วยลดดอกเบี้ยให้มันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยค่อยๆคลี่คลายกลับมาได้คือตราบใดคนจนเนี่ยนะเขามีหนี้แบบเนี้ยแล้วเขาต้องอยู่แบบอัตคัดขัดสนอย่างเงี้ยนะกำลังใจในการทำงานก็ไม่มีทางเลยเราต้องสร้างแรงจูงใจให้คนจนให้ได้ให้แก่ประชาชนที่รายได้น้อยให้ได้ว่าเขามีโอกาสลืมตาอ้าปากดิจิทัลวอลเล็ตเป็นทางหนึ่งถ้าใช้เป็นที่ผมบอกแต่ถ้าดิจิทัลวอลเล็ตแบบแจกลงไปแล้วหายไปเนี่ยชำระหนี้ก็ไม่หมดช่วยไม่ได้เลยเขาไปซื้อของเมื่อไหร่คนได้เงินจากการขายของก็เอาไปชำระหนี้อยู่ดีมันตราบใดคุณไม่ยอมไม่ให้มันวนอยู่ในระบบบล็อกเชนเมื่อไหร่นะมันก็ออกไปแล้วไปชำระหนี้อยู่ดีคุณจ่ายครั้งแรกอาจจะโอเคไปซื้อของหลังจากนั้นไอ้คนที่ขายของได้เอาเงินไปไหนก็ต้องไปชำระหนี้เพราะเขาเป็นหนี้อยู่
แต่ถ้ามันอยู่ในบล็อกเชนเมื่อไหร่เนี่ยใครก็ทวงหนี้ไม่ได้กองทุนหมู่บ้านใครก็ทวงไม่ได้เพราะอะไรเพราะดอกเบี้ยมันต่ำมากกรรมการดูแลไม่ให้มันหายไปก็ต้องไปกู้ยืมข้างนอกมาด้วยซ้ำแต่ว่าตัวมันเองมันรักษาตัวเองอยู่แล้วมันก็กลายเป็นตัวที่ช่วยความขัดสนของการทำมาหากินถ้ากับคนจนเนี่ยเราต้องคิดแนวทางที่เขาจะช่วยความขัดสนเขาสองให้แรงจูงใจเขาให้เขาอยากจะทำอะไรแล้วได้เงินตรงนั้นก็จุดที่สำคัญเลยนะอยากจะทำอะไรแล้วได้เงินนึกภาพทำไมคนไทยไม่อยากจะทำงานแรงงานแบบปั๊มน้ำมันแบบล้างห้องน้ำทำไมสิงคโปร์ในญี่ปุ่นคนภูมิใจจะทำงานในห้องน้ำทำงานที่กวาดขยะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ที่แรงจูงใจเราจัดให้เขากำลังบอกว่าผมกำลังบอกคนที่เก็บขยะเนี่ยมันลำบากกว่าคนกวาดถนนมันก็ต้องใช้แรงจูงใจมากกว่าผลตอบแทนมากกว่าไอ้คนกวาดถนนก็ลำบากเพราะตากแดดลำบากกว่าคนที่อยู่ในบ้านแม่บ้านแรงจูงใจมันต่างกันที่ต้องใช้ผมก็บอกคนจนที่ผลิตมีผลผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องคิดเยอะมากเลยถ้าเราดูในต่างประเทศเราจะสร้างแรงจูงใจยังไงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆคนอื่นเขาทำยังไงผมเคยไปสิงคโปร์แล้วเราตั้งคำถามทำไมแท็กซี่สิงคโปร์มันพูดภาษาอังกฤษได้คล่องตอนนี้เขาไปเจอเพื่อนที่เคยเรียนฮาร์วาร์ดด้วยกันมันไปอยู่ศูนย์เพิ่มผลิตศูนย์เพิ่มผลผลิตของสิงคโปร์เมื่อที่มันทำง่ายๆมากเลยสิงคโปร์มีแท็กซี่ประมาณ 2,000 คันมันเรียกมาอบรมภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ200คันใช้เวลาแค่ 2-3 ปีแท็กซี่สิงคโปร์ภาษาอังกฤษได้ครั้งที่แก่แล้วอายุ 50-60 เขาต้องการสอนเพียงแค่ประมาณ 50-100 ประโยคพอแล้วไม่ๆ 20 ประโยคเนี่ยคุยกับต่างชาติรู้เรื่องแล้วใช้เวลาแค่2ปีแล้วคุณเสียอะไรใช้เงินนิดเดียวที่สอนแท็กซี่เดี๋ยวนี้ยิ่งโลกใหม่มีทั้งเทปมีทุกอย่างวิธีสอนแท็กซี่ไทยถามว่าทำไมเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยอยากได้ลูกค้าต่างชาติไม่ยอมพูดเลยไม่ง่ายใช่ไหมไม่ยากอะไรเลยมันไม่มีใครคิดจะสอนให้เขาทำไม่มีแรงจูงใจให้เขาสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดกับทุกอาชีพทุกอาชีพทำยังไงถ้าเขาจะล้างห้องน้ำทำอย่างเครื่องมือที่เขามีเนี่ยทำให้เขาล้างห้องน้ำได้สะอาดทำให้เขามีความภูมิใจได้ว่าเขาล้างห้องน้ำเนี่ยเขาแต่งตัวเท่แต่งตัวเรียบร้อยสะอาดกว่าคนที่เข้าห้องน้ำอีกมันจะทำให้เขาภูมิใจว่าเฮ้ยเขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็ดีผมว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาพยายามใช้คนจนเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากธุรกิจบริการมันคือหัวใจการเป็นชาวนามันตากแดดตากฝนทั้งวันเหนื่อยจะตายแต่ธุรกิจบริการเนี่ยตอนนี้ 60% ของผลผลิตเราคือธุรกิจบริการรวมการท่องเที่ยวรวมร้านอาหารรวมถึง6อีกหน่อยมันจะ 80% ฉันเป็นอาชีพซึ่งคนจนทำงานได้ง่ายที่สุดฝึกง่ายที่สุดฝึกเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ IQ มันใช้ EQใช้การสอนอารมณ์ความใจเย็นสอนวิธีการบริการ EQ มันสอนได้คนไทยอ่อนน้อมอยู่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องคิดต้องการแก้ไขความยากจนมีเยอะมากที่ต้องคิดนะครับคราวนี้มาพูดถึงว่าแล้ววิธีการแก้ปัญหาความยากจนแบบพื้นฐานเลยเนี่ยมันคือการปรับโครงสร้างของประชากรที่จำเป็นต้องทำคำถามง่ายๆที่เราถามอยู่ก็คือว่าประชากรในภาคการเกษตรของประเทศไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 40% งั้น 40% ของแรงงานที่มีอยู่นะครับอยู่ในภาคการเกษตรแล้วเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเอาประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่นซึ่งแอดวานซ์มากๆจุดสูงสุดที่เขาทำได้ประชากรภาคการเกษตรอยู่ที่ประมาณ 5% โอเคไหมของประชากรเลยนะ
ดังนั้นญี่ปุ่นใช้ประชากร 5% เลี้ยงดูประชากร130ล้าน 5% ก็6ล้านเลี้ยงดูประชากร130ล้านของเขาอเมริกาก็ 5% เหมือนกัน300มีประชากร300ล้านคนก็ 5% คือ15ล้านคนเท่านั้นเลี้ยงคน100 300ล้านคนประเทศไทยเนี่ยใช้คน20กว่าล้านคนเลี้ยงดูคนอีก50กว่า50 40กว่าล้านคนเกือบ2ต่อ1คน1ดูแลคนได้แค่2คนซึ่งดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้แต่นี่พูดถึงว่าประชากรภาคการเกษตรมันมีครอบครัวด้วยนะแต่ว่าต่อ 40% กับ 60% คือ1คน1คนเลี้ยง1คนครึ่งในภาคอื่นค่าอุตสาหกรรมและบริการอีก 60% มันเกินความจำเป็นไหมคำถามถ้าประเทศญี่ปุ่นสามารถจะทำได้ใช้แค่ 5% เนี่ยเรามีโอกาสลดประชากรภาคการเกษตรลงมาสมมติเราลดมาครึ่งหนึ่งเหลือ 20% อีก 20% ไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการคำถามผลผลิตจะลดลงไหมไม่ลดลงหรอกเครื่องมือมันช่วยได้เยอะอันนี้มาคิดง่ายๆถ้าภาคการเกษตรตอนนี้รายได้ต่อหัวอยู่ที่ 60,000 บาทถ้าเราลดประชากรภาคการเกษตรลงครึ่งหนึ่งรายได้ต่อหัวเพิ่มเป็น 120,000 อีก 20% ที่เหลือนะครับอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเขาก็ได้อีกประมาณแสนกว่าบาทประมาณ 200,000 บาทหรือสักแสนกว่าบาทต่อหัวต่อปีรายได้ก็เพิ่มขึ้น4เท่าตัวสิ่งเหล่านี้จะทำมันต้องมีแผนระยะยาวที่จะปรับโครงสร้างทางการเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการบริการแล้วไม่ให้ผลผลิตลดลงด้วยถ้าเราวางแผนปรับโครงสร้างเกษตรกรภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการได้ปีละ 2% เศรษฐกิจจะโตอย่างมหาศาลรวมกับสิ่งที่เรากำลังบอกว่าผลผลิตที่เขาจะทำอย่างไรบ้างคราวนี้มาถึงภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอีกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเยอะมากพอสมควรใน60ปีที่ผ่านมาแต่การพัฒนาอุตสาหกรรมเราเนี่ยมันมาจากการลงทุนจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่สินค้าออกที่ส่งไปเนี่ยมหาศาล 60% ของผลผลิตเราฉะนั้นเราส่งออกประมาณ10ล้านล้าน11ล้านล้านต่อปีแต่ใน11ล้านล้านเนี่ยเป็นของต่างชาติประมาณ 80% เป็นของคนไทยที่ส่งออกเนี่ยแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นก็คือหัวใจว่าอุตสาหกรรมเราจะโตได้เนี่ยมันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมหาศาลฉะนั้นหัวใจที่อุตสาหกรรมจะโตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำยากหน่อยชักจูงต่างประเทศมาแต่ภาคบริการเนี่ยมันโตได้ภาคบริการเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวต้อง40ล้านคนแต่การบริการคนที่มีฐานะดีขึ้นคนไทยกันเองมันคือหัวใจการบริการต่างๆที่จุดบริการทุกอย่างจากร้านอาหารมาสถานพยาบาลมาโรงแรมมาที่พักที่เที่ยวทุกอย่างเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ดีทั้งนั้นดีกว่าทำนาทั้งนั้นถามว่าดีกว่าทำนาดีกว่าเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องเริ่มคิดประเทศเราเนี่ยยังไปได้อีกมหาศาลเรื่องภาคบริการพอไปได้ถึง 80% พอไปถึง 80% เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เรื่องประเทศไทยจะโตกันอีกเยอะมากแล้วมันโตกันเองด้วยก็ต่างคนต่างพึ่งกันเองซื้อมาขายไปฉันขายแรงงานให้เธอขายแรงงานให้ฉันเศรษฐกิจก็โตละนั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกว่าการวางแผนเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่มันไม่เกิดมันเป็นเรื่องนโยบายที่ต้องสร้างมันให้ได้ทำไมไม่เป็นกระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติแต่ชื่ออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีภารกิจซึ่งดูแล
การใช้พื้นที่และพื้นดินและสิ่งที่อยู่บนดินโดยรวมทั้งหมดโซนนิ่งทุกอย่างทำทุกอย่างให้ได้ไม่ใช่แค่จะปลูกข้าวก็ปลูกข้าวแต่โซนนิ่งของภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยตอนนี้เราแบ่งกันทำพอแบ่งกันทำปุ๊บบางทีก็แยกเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมานึกอยากจะเปลี่ยนสีก็แล้วแต่ครม.ผมว่ามันไม่ใช่ละมันเปลี่ยนการวางแผนสมัยใหม่เทคโนโลยีมันทำให้เราทำแพลตฟอร์มการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติได้แล้วทรัพยากรมนุษย์อ่ะเราพูดถึงแต่กระทรวงศึกษาการฝึกอบรมแต่ปัญหาคือว่าเราก็ไม่เคยมีระบบการศึกษาและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนสกิลของคนที่ต้องการเพื่อการพัฒนาทั้งเกษตรทั้งอุตสาหกรรมทั้งบริการเรามีไหมมันไม่มีเรามีแต่การศึกษาพื้นฐานศึกษาพื้นฐานคือทำอะไร IQ EQ ยังไม่มีเลยการเทรนนิ่งเพื่อ EQ ยังน้อยเลยแล้วโลกใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆดิจิทัลเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่ IQ กับ EQ แล้วนะผมใช้คำว่า AQ ซึ่งมันมีอยู่แล้วเรียก Adversity Quotient คือทำยังไงคุณจะมีความถนัดและเปลี่ยนแปลงความสามารถคุณสำหรับปัญหาทุกด้านที่คุณเจอนี่คือคนที่อยู่ในโลกใหม่เปลี่ยนงานได้ตลอดเวลาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาความสามารถของมันคือการสร้างปัญญาอีกละปัญญามาจากไหนคนนี้ปัญญามันมาจากการใช้องค์ความรู้เป็นองค์ความรู้แต่ก่อนก็คือห้องสมุดแต่ตอนนี้ห้องสมุดมันไม่มีใครไปแล้วมันอยู่ใน Googleผมว่าเป็นนโยบายรัฐบาลอย่างประเทศเกาหลีหลังวิกฤตเศรษฐกิจสิ่งที่เขาประกาศคือเขาต้องการเป็นอินเทอร์เน็ตซิสเต็มก็คือว่าทั่วประเทศเกาหลีต้องมี Wi-Fi แล้วก็ทุกโรงเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเขาถึงไปเร็วมากเขาจะเทคโนโลยีเขาไปเร็วตอนเขาจนเหมือนตอน2540เนี่ยนั่นแหละเจอปัญหาพร้อมๆกับเราตอนเขาเปลี่ยนปุ๊บนายกคนใหม่เขาประกาศเลยว่าขอไปสู่ระบบไฮเทคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตทุกอย่างเข้าไปก็มีแล้วไงกำลังจะทำดิจิทัลวอลเล็ตวัตถุสำคัญก็คือใช่ผมมั่นใจเลยว่าถ้าเราพัฒนาทั้ง4ตัวนี้ได้นะครับส่วนเรื่องแคปิตอลเนี่ยไม่ได้ยากหรอกเพราะว่ามีเงินก็ซื้อได้หรือซื้อไม่ไหวก็เอาต่างชาติมาลงได้ฉะนั้นถ้าเรามีทรัพยากรธรรมนุษย์ที่ดีเขาอยากมาอยู่แล้วเงินเดือนก็ไม่ใช่ปัญหาทำไมถึงไม่ใช่ปัญหาประเทศญี่ปุ่นเงินเดือนมากกว่าเรา6เท่ามันอยู่ได้ไงไต้หวันมากกว่าเรา3เท่าอยู่ได้ไง4เท่าแล้วเขาเจริญกว่าเราได้ไงเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยถ้าคุณมีสกิลเลเวลมากพอเครื่องมือที่ดีมันจะทำให้คุณมีความสามารถแข่งกับคนอื่นได้ทันทีไม่งั้นไต้หวันจะแข่งคนอื่นได้ยังไงญี่ปุ่นจะแข่งได้ไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสิงคโปร์แข่งได้ไงเงินเดือนมากกว่า12เท่า8ถึง12เท่านะแล้วมันอยู่ได้ยังไงอ่ะเราไปบอกค่าแรงเราแพงเพราะเราไปเปรียบเทียบกับเวียดนามเปรียบเทียบกับเราชอบเปรียบเทียบกับคนที่จนกับเราแล้วทำยังไงเราจะชนะคนที่จนกับเรามันไม่ฉลาดเท่าไหร่ที่คิดอย่างนั้นมันคิดทำยังไงจะไล่ตามคนที่รวยกับเราตรงนั้นคือแนวความคิดที่เราพลาดเรากลัวเวียดนามจะทันเราก็ทันเราแน่เลยถ้าเรายังทำตัวอย่างนี้อยู่นะยังไงเขาก็ทันเราแต่ว่าถ้าเราทำเป็นเนี่ยก็จะทันเราน้อยลงจะช้าลงก็จะทันเราเพราะประชากรเขามากกว่าแต่ว่าในแง่ของรายได้ต่อหัวเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ทันเราเลยแต่ถ้าเราพัฒนามันนะตอนนี้กลายเป็นการศึกษาเวียดนามคนพัฒนาความรู้ทางปัญญาได้ดีกว่าเราแล้วใช้งบก็น้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งต่อหัวนะงบการศึกษาน้อยกว่าเราต
ต่อหัวประชาชนนั้นน้อยกว่าครึ่งนึงที่น่ากลัวนะของเวียดนามที่น่ากลัวก็เพราะเนี่ยในที่สุดแล้วพอถามผมว่าระบบเศรษฐกิจมันหนีไม่พ้นระบบการเมืองจริงๆนั้นนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองที่จะต้องเข้ามาเอาจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของเราเรื่องที่ยากสุดคือตัวทีไอ้เทคโนโลยีเนี่ยตัวนี้คือการเรียนรู้ซึ่งยากที่สุดแล้วมันที่มันยากเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเด็กๆเรียนไม่เป็นผู้ใหญ่มันไม่เรียนแล้วผู้ใหญ่เรียนไม่อยากเรียนนึกภาพดีๆสิคุณลองเอารัฐมนตรีดิจิทัลเนี่ยลองถามดิว่าทำเป็นไหมไม่เออเล่น Facebook เล่นอะไรเป็นไหมเล่นเป็นหรือยังอ่านข้อมูลจาก Google อ่านภาษาอังกฤษเป็นไหมคุณอาจจะเป็นส.ส.เลือกได้คนเลือกเยอะแต่ปัญหาคือคุณไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็คิดว่าคุณเป็นนักบริหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ก็ได้ไม่จริงถ้าคุณขาดองค์ความรู้พื้นฐานอำนาจในการบริหารก็เหมือนกับปัญญาชาวบ้านมันมีข้อจำกัดที่จะบริหารใช่ไหมอย่าไปเชื่อว่าคุณเป็นนักบริหารทำอะไรก็ได้เนี่ยเคยอยู่คุณภูมิทำไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ได้เนี่ยนะได้เป็นรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาได้แต่บริหารด้วยปัญญาชาวบ้านนะโอเคไหมไม่ใช่เพราะว่าคุณภูมิถามหน่อยภาษาอังกฤษเป็นไหมอ่ะเจรจาการค้าได้ไหมอ่ะก็อาจจะบอกไม่จำเป็นรัฐมนตรีภาษาไทยได้แต่ไม่ใช่คุณนึกภาพดิว่าต่างชาติเขาต้องการให้เราไปง้อกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องง้อต่างชาติให้มาลงทุนผมนึกว่าเศรษฐาอย่างน้อยภาษาดีองค์ความรู้ดีเป็นนักธุรกิจถ้าผมเป็นนายกตอนนี้นะผมรีบบินไปจีนละจีนมันใหญ่จริงแค่เขาเปิดวีซ่าให้กรุ๊ปทัวร์เข้ามาเมืองไทยปุ๊บปีนี้เราสบายละตอนนี้เขายังไม่เปิดเลยเพราะเศรษฐกิจก็บอกเศรษฐกิจก็ไม่ดีบ้านเมืองไทยไม่เหมือนที่อื่นคุยกันได้มันใกล้นิดเดียวค่าใช้จ่ายมันน้อยกว่าอยู่เมืองจีนอีกอยู่ดีๆไปต้องไปคุยกับเขาหนีไม่พ้นหรอกที่เขาจะต้องมาลงทุนในเมืองไทยต้องให้เขามาลงทุนแต่ย้ายมันเป็นสีเทาให้มันเป็นสีขาวโอเคให้มันมีการความโปร่งใสก็แค่นั้นเองฉะนั้นมันเป็นประเทศซึ่งจีนกับอินเดียเนี่ยเป็นอนาคตที่เราหนีไม่พ้นต้องพึ่งเขาก็ยากมากเพราะว่าถ้าดูจากคณะรัฐมนตรีตอนนี้เป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประนีประนอมระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งลึกๆในใจมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเวลาทำงานมันก็ต่างคนต่างทำแล้วให้เกียรติกันและกันไม่ก้าวก่ายกันแต่ปัญหาของการเมืองระบบเศรษฐกิจคือมันต้องซิงโครไนซ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของแรงงานมนุษย์เรื่องทรัพยากรมนุษย์เรื่องของการลงทุนเรื่องที่มันต้องรวมกันเป็นระบบการผลิตแต่ละระบบการผลิตต้องมีทั้ง4ตัวกระทรวงคุณแยกกันอยู่กระทรวงแรงงานคุณก็ดูแต่แรงงานไม่ได้ดูทรัพยากรมนุษย์ด้วยซ้ำฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้รวมมันไม่สามารถประสานงานกันได้เพราะมันแยกกันอยู่นโยบายเขียนขึ้นมาพยายามปฏิปต่อทุกฝ่ายก็มารวมเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่เวลาทำงานก็แยกกันทำเป็นฟังก์ชันโดยสมมติฐานว่าฟังก์ชันเหล่านี้นายกจะต้องเป็นตัวรวมนั่นคือความยากของรัฐบาลประเทศไทยคุณทักษิณนั้นเก่งมากตอนเป็นนายกแกรวมทุกอย่างเขาในสมองแกได้ถ้าคนที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันหายากนะที่จะซิงโครไนซ์ทุกอย่างเข้าไปแล้วบอกเอาอย่างนี้ทำให้มันสำเร็จถ้าพอมันแยกกันเป็นแต่ละกระทรวงแต่ไม่มีใครที่จะจอยเข้าหากันก็ยากหน่อยสมัยก่อนจะเห็นว่าเรามีนายกมีรองนายกฝ่ายความมั่นคงกับรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจตอนนี้มีนายกกี่คนนะ
แบ่งกันดูคนละกระบอกแต่ละพรรคมีของตัวเองนายกรองนายกของตัวเองนึกภาพสิแล้วมันคุยกันยังไงก็เอารองนายกมาคุยกันคุยกันรู้เรื่องไหมในการประสานงานในแง่ของการประสานทางนโยบายเศรษฐกิจองค์ความรู้มันเท่ากันไหมและนายกจะเชื่อใครจะฟังใครตอนนี้นายกก็ต้องคอยให้เกียรติทุกคนกันดูเพราะกลัวตัวเองก็มาจากไหนก็ไม่รู้นึกภาพสิไม่ได้คุมอะไรเลยไม่เคยเป็นส.ส.ไม่เคยเป็นอะไรเลยใช่ไหมจะเอาชนะทุกคนได้เนี่ยยากมากเอาชนะทุกคนในครม.เอาชนะข้าราชการใจคณะผมเชื่อว่าท่านพยายามนะเอาชนะประชาชนทุกพยายามมากเลยมันไม่ทำสงครามกับใครอยู่แล้วเขาก็อยากจะฝึกเอาไว้เผื่อบ้างแต่ว่ามันไม่ยังไม่มีประเด็นสำคัญตราบใดมันไม่มีสงครามก็แค่เตรียมพร้อมฉะนั้นการเตรียมพร้อมก็อยู่ที่วิธีการเราแหละก็แต่ละเหล่าทัพก็มีไอเดียของตัวเองกับไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผมเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเศรษฐกิจและระยะสั้นจะทำอะไรบ้างเห็นไหมระยะสั้นในการอัดฉีดงบประมาณทำยังไงให้ได้ผลที่สุดเรื่องใหญ่ต้องหนีไม่พ้นหรอกเราต้องใช้เยอะมากพวกต้องใช้เป็นล้านล้านดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะ500,000 ล้านอย่างอื่นอีกเยอะแยะอีกอาจจะต้องล้าน 1.5 ล้านล้านด้วยซ้ำตามใดมันใส่เข้าไปแล้วเศรษฐกิจมันโตจริงเนี่ยไม่น่ากลัวถ้ามันเปลี่ยนจาก 3% เป็น 4.5% ได้เนี่ยพอมันจะสร้างโมเมนตัมให้มันดันขึ้นไปเป็น 4.5 ถึง 5% ในปีถัดๆไปได้ถ้ามันอยู่ 3% แล้วไม่มีการฉีดมันจะโตแค่ 3.2 3.5 ไปเรื่อยๆมันไม่โตมันจะล้าหลังและขนาดที่ประเทศอื่นมันโต 5-6% ในอาเซียนด้วยกันเราก็จะเสียเปรียบผมว่าตรงนั้นก็คือแนวความคิดที่ต้องคอยคิดตลอดเวลาท่านครม.ผมไม่ได้บอกว่าท่านทำไม่เป็นนะผมไม่อยากให้ท่านใช้แค่ปัญญาชาวบ้านทำยังไงจะใช้ปัญญาที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆปัญหาก็คือว่าองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการบริหารมันไม่มีมันก็เลยมีองค์ความรู้จำกัดอยู่ผมถึงเรียกมันว่าปัญญาชาวบ้านแค่นั้นเองไม่ได้ไปดูถูกท่านแต่คนที่เก่งๆก็อาจจะเพิ่มองค์ความรู้ได้คุณทักษิณมันก็ไม่ใช่คนที่เก่งทุกอย่างแต่เขาสามารถจะเลือกคนมาอยู่ใต้เขาคนที่อยู่ภายใต้ไทยรักไทยตอนนั้นเนี่ยตัวรุ่นแรกเนี่ยนะต้องเข้าใจปุรชัยดูแลมหาไทยซื่อสัตย์มากอาจารย์ปุรชัยอาจจะดูรุนแรงดูอะไรแต่ว่ามีความจริงใจและมีความซื่อสัตย์สูงมากโอเคไหมส่วนจุดอื่นๆคุณทักษิณก็ดูแลกระทรวงการคลังสมคิดก็โอเคดูแลได้เต็มที่กระทรวงพาณิชย์ก็มีแต่ละกระทรวงเลยท่านเลือกคนเพราะอย่างที่ดีสุดที่ท่านมีท่านก็เรียกท่านก็เรียกผมขึ้นไปห้องท่านก็ส่งรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์มาให้ผมดูอาจารย์ดูดิผมควรจะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีมั้งผมก็แกล้งดูนิดนึงนะผมบอกผมไม่มีความเห็นนะผมฝากสมคิดด้วยกันแล้วกันยังไงก็เป็นลูกศิษย์เราแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วถามข้างกระถามแล้วอาจารย์อยากจะเป็นอะไรผมไม่เอาผมอยู่แว้งสบายสบายถ้าจะให้เป็นผมเป็นที่ปรึกษาให้ท่านถึงได้บอกงั้นไปเป็นประธานสภาพัฒน์ไหมเพราะผมไม่อยากได้ตำแหน่งการเมืองท่านถึงให้เป็นประธานสภาพัฒน์นั่นแหละผมก็ช่วยท่านในฐานะที่ปรึกษาไม่ใช่หรอกเลือกไม่ได้หรือเปล่าต้องเข้าใจว่าตอนนี้เพื่อไทยพอไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยท่านคิดอีกแบบละท่านไม่ได้คิดที่จะเป็นที่หนึ่งกลับมาเป็นที่หนึ่งอีกละแล้วผมเชื่อว่าท่านคงไม่ยุ่งกับการเมืองแล้วคงพอละแต่ท่านอาจจะเป็นที่ปรึกษาได้ทีหลังแต่ผมมองว่า
ต้องปล่อยให้แต่ละพรรคทำกันเองแล้วก็คอมบิเนชันก็เป็นเรื่องของนายกว่าท่านก็ไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าท่านโปรเศรษฐาเท่าไหร่นักฉะนั้นไม่รู้คือพอดีท่านก็มีปัญหาของท่านเองอ่ะก็เลยท่านก็ต้องแก้ปัญหาตัวเองให้จบก่อนแล้วเสร็จแล้วจะมีบทบาทช่วยแค่ไหนก็อีกทีหลังแค่วางแผนให้เพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลได้ก็เก่งตายแล้วมาเป็นนายกได้ใช่ไหมไม่ง่ายนะผมเห็นสเต็ปแต่ละอันแต่ละอันนี่ร่วมมือกับก้าวไกลไม่สำเร็จแล้วค่อยเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนมาเนี่ยแม้แต่วิธีการดึงภูมิใจไทยเข้ามาก่อนแล้วค่อยแอดอินเข้ามาทีละอันทีละอันให้พลังประชารัฐเข้าใจว่าคุณไม่มาเดี๋ยวผมไปเอาข้างรวมไทยสร้างชาติมาคุณจะอดนะรับทางประชารัฐต้องรีบเข้ามารวมไทยสร้างชาติกับกลายเป็นคนสุดท้ายแต่คือคนที่สำคัญที่สุดเพราะสว.อยู่ที่เขาคนไม่เข้าใจแท็กติกตัวนี้นะแต่ผมมองว่าอันเนี้ยทักษิณเก่งเทคนิคของการทำการฟอร์มรัฐบาลดูดีๆก็มาทีละพักทีละพักทีละพักเพื่อให้พักอื่นๆเนี่ยรอแล้วเริ่มบอกต่อรองมากไม่ได้พูดง่ายๆลดอำนาจต่อรองไปเรื่อยๆมันต้องลดลงผมมองว่าตราบใดเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนสามารถที่จะเลือกตั้งเข้ามาโดยใช้อำนาจประชาชน 75% เข้ามาตอนนี้มันประมาณ 50%กว่าอำนาจประชาชนที่เข้ามาโดยไม่มีการซื้อเสียงได้ 75% เมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นรัฐบาลจะมีความมั่นคงอำนาจเงินก็ยังเหลืออยู่บ้างอำนาจมุงต่างๆก็ยังเหลืออยู่เพราะว่าในชนบทมันเปลี่ยนยากแต่ไม่เป็นไรมันกลายเป็นมินอริตี้อำนาจทหารเนี่ยในสุดอีกสัก 2-3 สมัยของหมดเขาก็จะอยู่แบบในอาชีพเป็นมืออาชีพของเขาก็จะหมดแต่ในที่สุดประชาชนก็ต้องมาจะเป็นประชาชนนั้นถ้ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้า 75% มันก็เลือกเข้ามานะก็เปลี่ยนอะไรเข้าไปได้คือรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่ละฉบับถามว่ามันต่างกันเยอะไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะอาจจะวางเป้าต่างกันนิดหน่อยอย่างแต่ฉบับปี60มันต่างกับคนอื่นเพราะว่าต้องการให้สว.มีอำนาจที่คัดค้านซึ่งตรงนั้นเนี่ยคงจะต้องหมดไปคงไม่มีใครยอมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งใหม่เนี่ยพรรคการเมืองเป็นคนร่างไม่ใช่ทหารร่างยังเป็นไปไม่ได้ที่เขาเหยาะที่จะให้อำนาจสว.ในการเลือกสภาล่างต้องยึดอำนาจของตัวเองอยู่แล้วก็อยู่ที่ประชาชนจะเลือกใครล่ะประชาชนจะเลือกใครก็บ้านใหญ่ก็อาจจะมีความหวังว่าเขาอาจจะสร้างผลงานให้ประชาชนเลือกได้บางส่วนแต่ในเมืองที่สังเกตในเมืองและในเมืองใหญ่ๆเนี่ยประชาชนไม่ฟังใครแล้วคือการ transformation ของประเทศไทยเนี่ยมันต้องอิงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับตรงนั้นคือหัวใจคราวนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันยากสำหรับเราก็คือว่าอย่างเราเห็นสหรัฐกับจีนทะเลาะกันเนี่ยแล้วก็มีปัญหากันคำถามว่าทั้งสองฝ่ายก็อยากให้เราไปเป็นพันธมิตรเขานโยบายต่างประเทศจะเป็นยังไงนี่คือแสงแวดล้อมรอบๆตัวเรานะครับตรงนั้นก็คือมันจะกำหนดการเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากๆถ้าเราไปอิงกับใครคนใดคนหนึ่งไปรวมกับใครคนใดคนหนึ่งการบาลานซ์ทำยังไงนะครับส่วนใหญ่ในประเทศเล็กๆจะรีบาลานซ์หรือว่าสร้างสมดุลกับคนที่ทะเลาะกันได้ก็คือต้องรวมกลุ่มกันอย่างที่เราใช้อาเซียนเป็นหลักนี่นโยบายอาเซียนต้องเป็นกลางอย่างเงี้ยก็ต้องยึดว่าเราเป็นสมาชิกอาเซียนจะไปทำสนธิสัญญากับใครเพื่อโจมตีอีก
ฝ่ายหนึ่งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นนโยบายต่างประเทศซึ่งต้องทำสำหรับประเทศไทยให้ได้ระหว่างนั้นเอาประโยชน์จากประเทศเหล่านี้ได้ยังไงประเทศใหญ่ๆดูอย่าง BRICS ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมากเกิดมาจากประเทศซึ่งอยู่ค่อนข้างระดับปานกลางไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ระดับปานกลางแต่จีนก็ไปไกลที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในBRICSฉะนั้นตอนนี้เขาบอกเป็นBRICS Plusเริ่มมี6ประเทศเข้าไปรวมแล้วแล้วเขาต้องการอีกประมาณ20ประเทศซึ่งตอนนี้ไทยก็น่าจะเข้าไปร่วมเพราะอะไรเพราะว่ามันก็คือ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่มากแล้วเราสามารถจะขายผลผลิตเราได้อีกเยอะประเทศที่ปานกลางเนี่ยต้องการผลผลิตเราปานกลางยังต้องจนกว่ามันจะต้องการผลผลิตเราเยอะประเทศที่แอดวานซ์เนี่ยก็มีส่วนเรื่องได้เยอะเราก็ขายเขาได้บ้างแต่ว่าเทียบกับประเทศปานกลางลงมาเนี่ยตลาดต่างกันเยอะเรามีจีนกับอินเดีย2ตลาดนี่เราก็ทำไม่ไหวแล้วตรงนั้นก็คือวิธีการของการต่างประเทศกับการพาณิชย์ที่ประเทศไทยต้อง transform ไปให้ได้ว่ารักษาแนวของการค้าระหว่างประเทศจากเดิมเป็นอาเซียนบวกเฉยๆเนี่ยตอนนี้กลายเป็นไทยกับ BRICS นะครับแล้วก็อาจจะมี TPP มาด้วยก็ได้ก็ไม่เป็นไรเราเข้าไปได้ทั้ง2ด้านไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาของเราก็คือว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาถึงนโยบายการเมืองยึดที่อาเซียนนโยบายการค้าต่างคนต่างแข่งกันนี่ไม่พ้นมันต้องทำอย่างนั้นนะครับแต่พอถึงในประเทศผมก็หัวใจสำคัญก็คือว่าเรายังไม่เห็นนโยบายเศรษฐกิจสำหรับโลกใหม่อันนี้ถ้าผมกลับไปเป็นประธานสภาพัฒน์ผมก็ไปสั่งคิดใหม่เลยเพราะเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นที่ผมเป็นประธานสภาพัฒน์คำถามแรกที่ไปถามเขาคือว่าถ้าประเทศไทยจะแข่งกับโลกคุณจะทำอุตสาหกรรมไหนนั่นคือเหตุผลว่าเป็นประธานอยู่2ปีถึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่แข่งกับโลก6อย่างสำเร็จขึ้นมา3อย่าง Detroit of Asia แล้วก็การท่องเที่ยวและการเกษตรอย่างอื่นก็ไม่ค่อยสำเร็จแต่ก็พอไปได้แต่อย่างน้อยมันสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ของรถยนต์อาเซียนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นวัดและสภาพัฒน์ตอนนี้จะวางนโยบายเศรษฐกิจยังไงซึ่งถ้าถามว่าสภาพัฒน์ทำอะไรได้บ้าง ก็น้อยเพราะเขาไม่ได้มีนักวิชาการของตัวเองแต่รัฐบาลต้องสามารถที่จะให้แนวทางสภาพัฒน์เพื่อไปหานักวิชาการที่จะมาสร้างระบบนโยบายเศรษฐกิจใหม่สำหรับประเทศไทยนโยบายเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้การพัฒนาอุตสาหกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าด้วยกันไม่งั้นทรานส์ฟอร์มการเติบโตของประเทศไทยหนีคนอื่นไม่ได้ฉะนั้นนโยบายเหล่านี้รัฐบาลต้องเอาใจใส่ต้องเข้าไปทำแต่ถ้าเราเอาคนที่เป็นยาระดับใหม่ขึ้นมาในโลกใหม่ขึ้นมามาสร้าง proactive policy คือนโยบายซึ่งออกไปกระตุ้นให้นักธุรกิจและสนับสนุนให้เขาต่อสู้กับโลกทางใดทางหนึ่งหรือเพิ่มภาคบริการอย่างไรก็ตามซึ่งวิธีการเหล่านี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาสภาพัฒน์อาจจะต้องวางแผนเพื่อสนองการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของโลกกับความต้องการของโลกที่มีต่อประเทศไทยต้องอย่าลืมว่าเราได้ส่งออก 60% ของผลผลิตเราและคงยังลดไม่ได้ค่าบริการก็ต้องพึ่งต่างประเทศก็ยังลดไม่ได้แล้วยังโตได้อีกเยอะด้วยฉะนั้นโลกใหม่ก็ต้องการนโยบายเศรษฐกิจใหม่แล้วก็ต้องอิงกับนโยบายต่างประเทศอีกงั้นการทรานส์ฟอร์มเหล่านี้ก็จะออกมาเป็นนโยบายหลักทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างประเทศเนี่ยการบริการสินค้าและบริการระหว่างประเทศก็จะเป็นนโยบายหลักลงมาสู่การปฏิบัติของกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายเพราะไม่งั้น
ระบบงบประมาณเราก็จะโบราณเหมือนเดิมก็คือว่าแต่ละปีฉันใช้งบอยู่2ล้านนี่ก็เพิ่มอีก 5% เพิ่มอีก 10% แล้วก็ขอเข้าไปมันก็ไม่ได้ช่วยมันไม่ได้เปลี่ยนงานไม่ได้เพิ่มผลผลิตไม่ได้เปลี่ยนวิธีการคิดก็ตกลงกันการทรานส์ฟอร์มเนี่ยคือ1เปลี่ยนแนววิธีคิดของคนเปลี่ยนโปรเซสของการทำงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเปลี่ยนนโยบายแล้วก็ดูแลลูกค้ามันเป็นเรื่องของการรีบาลานซ์ใหม่หมดเลยด้วยการเปลี่ยนแปลงไม่งั้นทรานส์ฟอร์มไม่ได้เป็นไปไม่ได้